าากฤษดาไข่กอกรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังน้อยใจถูกริบงานคอรมอเสถาหนึ่งทับหนึ่งเข้าเฝ้าถวายสัตว์ก่อนปฏิบัติหน้าที่แล้วแต่ก็ยังไม่นิ่งเมื่อกฤษดาจีนวิจารณะคนของพรรครวมไทยสร้างชาติยื่นหนังสือลาออกจากตาแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังด้วยเหตุผลน้อยใจหลังจากพิชัยชุนหัวชิระรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคนใหม่แบ่งงานให้กำกับดูแลส่วนราชการของกระทรวงการคลัง เพียงหน่วยงานเดียวเท่านั้นคือสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะนอกนั้นเป็นรัฐวิสาหกิจและหน่วยงานของรัฐในกํากับของกระทรวงการคลังได้แก่การยาสูบแห่งประเทศไทยสถาบันคุ้มครองเงินฝากบริษัททิพยาประกันภัยจํากัดมหาชนสำนักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภยัยและสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้านองค์การมหาชนหรือสอพอพ,พก่อนหน้านี้ช่วงที่นาย,ยกเศรษฐาทวีสินนั่งควบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง มีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังเพียงสองคือจุลพันธ์อมรวิวัฒน์และกฤษดาจีนวิจารณะโดยกฤษดามีอำนาจสั่งการกำกับดูแลกรมบัญชีกลางกรมสรรพสามิตสำนักงานประหลัดกระทรวงการคลังธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารพัฒนาวิสาหากิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย SME แบงก์บรรษัทประกันสินเชื่ออ,อุตสาหากรรมขนาดย่อมองค์การสุราการยาสูบแห่งประเทศไทย และสำน,นักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเมื่อเสถาลุกออกจากเก้าอี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแล้วให้พิชัยชุนหวัวชีรมานั่งแทนพร้อมตั้งเผ่าภูมิโรจนสกุลมาเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังเพิ่มอีกคนหนึ่งโดยเผ่าภูมิผู้มาใหม่ได้กํากับดูแลสําน,นักงานเศรษ,ษฐกิจการคลังสําน,นักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจกรมธนารักษ์ธนารั์พัฒนานสินทรัพย์เอ็กซิมแบงก์กองทุนการออมแห่งชาติบอสอิอยและเ m e เแบงก แล้วอย่างนี้จะไม่ให้กฤษดาน้อยใจจนต้องไขกอกได้อย่างไรเรื่องนี้เศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีรู้ว่าสาเหตุการลาออกคงมาจากความไม่พอใจเรื่องแบ่งงานจึงได้โทรศัพท์ไปหารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังกฤษดาบอกขอระง,งับเวลาออกไว้ก่อนซึ่งกฤษดาห,หัวเราะพร้อมบอกว่าขอคิดดูก่อนขณะที่พีรพันสาลีรัตนวิภาครองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานในฐานะหัวหน้าพักรวมไทยสร้างชาติบอกว่าถ้ากฤษดาลาออก ก็หาคนอื่นแทนก็แค่นั้นไม่ตกใจเพราะในทางการเมืองถือเป็นเรื่องปกติเมื่อมีคนออกไปก็ต้องหาคนมาแทนเท่านั้นเองแต่โคต้ารัฐมนตรียังเป็นของพรรครวมไทยสร้างชาติก็ต้องจับตาว่าเศรษฐาจะเบกรกกีสดาวไว้อยู่หรือไม่และจะต้องมีการเกลี่ยง,งานในกระทรวงการคลังกันใหม่หรือไม่